คุณผู้ฟังคะช่วงสาระน่ารู้วันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงพืชผักสวนครัวอีกชนิดหนึ่งที่เชื่อว่าทุกบ้านนะคะน่าจะมีกันอยู่แล้วค่ะนั่นก็คือกระเพรานั่นเองค่ะส่วนกระเพรานี้ที่เรารู้จักกันดีจะมีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างนั้นเราไปรับฟังกันเลยค่ะกระเพรานั้นเป็นทั้งพืชผักและเครื่องเทศนะคะเป็นพืชที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วช่วยในการดับกลิ่นคาวของอาหารค่ะช่วยปรุงแต่งกลิ่นและรสของอาหารเพราะเรานำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารหลายชนิดค่ะเช่นข้าวผัดไก่กระเพราไข่ดาวกุ้งผัดกระเพราค่ะกระเพรานั้นปลูกกันทั่วไปนะคะมีอยู่2ชนิดค่ะคือกระเพราแดงเป็นกระเพราที่มีก้านใบและก้านดอกเป็นสีแดงๆค่ะและกระเพราขาวเป็นกระเพราที่มีก้านใบและก้านดอกออกสีขาวๆนั่นเองค่ะกระเพรานั้นมีน้ำมันหอมระเหยที่มีสีเหลืองๆมีกลิ่นหอมฉุนคล้ายกับกลิ่นของน้ำมันการพลูมีทั้งในใบลำต้นรากน้ำมันหอมระเหยนี้นะคะมีกรดไขมันบางชนิดเช่นโอเลอิกไลโนเลอิกปาลิติกสเตียริกนอกจากนี้กระเพรายังมีสรรพคุณทางยาค่ะเช่นแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดเป็นต้นค่ะกระเพรานั้นยังใช้เป็นยากำจัดยุงได้ด้วยนะคะโดยตัดทั้งกิ่งก้านใบมาวางไว้ค่ะซึ่งจะมีกลิ่นของกระเพราออกมาทำให้ยุงนั้นบินหนีไปได้ค่ะนอกจากนี้ในกระเพราก็ยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสอยู่มากค่ะช่วยบำรุงกระดูกนะคะมีเบต้าแคโรทีนในปริมาณที่สูงช่วยในการกำจัดอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งและหัวใจขาดเลือดด้วยค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับกระเพราที่เรารู้จักกันดีแต่มีคุณประโยชน์มากมายเหลือล้นเลยนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์สุนทรตรีนันทวรรณสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาสสวทค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังช่วงสาระน่ารู้เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพแบบนี้นะคะได้ใหม่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีผ่านทางรายการเสียงตามสายค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนค่ะ